สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สายก็กลับมากับรีวิวแล้ววันนี้สายก็จะทำเป็นรีวิวของรองพื้น Benefit ตัวนี้นะคะก็คือรุ่น Hello Happy Sober Foundation ซึ่งเบอร์สายใช้ก็คือเป็นเบอร์6คือรุ่นรองพื้นรุ่นนี้เนี่ยมันจะออกมาช่วงประมาณไม่กี่เดือนก่อนที่ Sephora แล้วมันก็จะมี2ไซส์อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ก็คือ30มิลไซส์เล็กน่าจะประมาณ15มิลก็คือประมาณครึ่งนึงอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1,350 บาทค่ะปกติค่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะทำเป็นครึ่งหน้านี้ก็จะใช้ Beauty Blender แล้วครึ่งหน้านี้ก็จะเป็นใช้แป้ง So I will just put แล้วใส่ก็จะแต้มพิจารณาก่อนรองพื้นมันเป็นแบบเนื้อแบบเป็นแบบค่อนข้างเหลวแบบเป็นน้ำอะไรเงี้ยก็จะเป็นง่ายอันนี้ใช้แป้งก็โอเคแป้งมิสซาใช้ก็จะเป็นตัวซิกมาอันนี้เป็นซิกมาคาบุกิบราวช็อปคาบุกิ F82ก็จะเป็นหัวมันก็จะแน่นๆหน่อยก็เหมาะสำหรับแบบเหมาะสำหรับแบบลาเบียนอะไรที่เป็นของเหลวอะไรเลยรองพื้นคือมันจะไม่ได้แบบปกปิดมากมันจะอยู่ประมาณแต่ว่ามันแบบอยู่ที่ไลท์คือมีเดียมนะคือแบบถ้ามีพวกรอยดำอะไรก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยแต่ก็จะแบบค่อนข้างมีธรรมชาติแล้วก็คือจะค่อนข้างคุมมันได้ดีอันนี้แซนเป็นคนอยู่มันหลังจากที่ลองมาหลายครั้งก็รู้สึกว่ามันก็แบบคุมมันได้ดีเลยเดี๋ยวจะเห็นว่าแบบก็ยังเห็นพวกรอยดำรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยนะค่อนข้างจะให้แบบฟินิชเป็นธรรมชาติแล้วก็เบลง่ายอ่ะก็เหมาะกับแบบไลท์บีบแบบว่าเดี๋ยวจะใช้บิวตี้มิลได้ที่ใช้แบบด้านนี้จะแบบมีความวาวกว่านิดนึงด้านที่ใช้ Beauty Blender จะวาวกว่าด้านที่แบบใช้แป้งคือ Beauty Blender ใส่ชุ่มน้ำด้วยน้ำก็อาจจะแบบทำให้แบบมีความชุ่มชื้นแต่แบบเรื่องแบบของการปกปิดเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากเห็นว่าแบบรอยดำอะไรเงี้ยมันไม่ได้ปกปิดไปหมดเดี๋ยวก็จะลงรอบที่2ให้ดูนะคะว่าแบบมันจะออกมาได้ไหมก็จะลงเฉพาะตรงที่แบบมีรอยดำนี่นะก็คือตรงขาขาแก แบบรองพื้นนี้มันแบบเพราะมันเป็นแบบเป็น watery คือแบบน้ำเร็วๆเนี่ยมันก็รู้สึกแบบไม่ได้น้ำหน้าแบบมันรู้สึกแบบเหมือนแบบมีฟาวเดชั่นอยู่แบบอะไรนี่คือลงรอบที่สองก็ยังเห็นว่าแบบมันยังมีรอยดำอยู่นะคะคือแบบได้มากสุดคือแบบได้ประมาณมีเดียมคอลเลจแต่แล้วใครอยากได้เขาเลยคือแบบการปิดเทลกว่านี้ก็มันจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็น Hello Oxygen หรืออะไรรุ่นนั้นจะแบบปกปิดเยอะกว่าปกติไซส์ก็จะใช้อยู่สองอย่างเวลาลงรองพื้นไม่ Beauty Blender ก็จะเป็นแป้งที่เป็นหัวคาบูกิอย่างนี้ซึ่งแล้วแต่นะถ้าวันไหนรีบๆก็แปรงก็จะเร็วกว่าแต่แบบการปกปิดก็จะออกมาสักระยะนึงเพราะว่ารู้สึกว่าแปรงอ่ะ
กินรองพื้นน้อยกว่าก็จะแบบให้ความปกปิดมากกว่านิดนึงแต่ว่า City Blender เขาจะแบบเหมือนช่วยทำให้เครื่องของเรามันแบบแนบสนิทไปกับผิวมากกว่าคือมันก็แต่แบบก็จะกินรองพื้นเยอะกว่าก็จะปกปิดน้อยกว่าคือยังปกปิดอยู่แต่ว่าก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าลืมลงทันไหมแล้วใส่ไปจากหน้าที่เหลือเสร็จแล้วกลับมาค่ะ So this is like I just have like finished my makeupI use this powder to set it ก็คือสาใช้แป้งสีจันตัวนี้ค่ะเป็น natural loose powder set รองพื้นแล้วก็แต่งหน้าเรียบร้อยวันนี้ใช้เป็นเครื่องสำอางของสีจันเหมือนกันนี่ก็คือทำรีวิวแยกอีกรีวิวหนึ่งอันนี้เป็นคอลเลคชันเบต้านะคะก็เดี๋ยวจะลิงก์ไว้ถ้าอัพโหลดแล้วก็จะเห็นได้ว่าแบบพอลงแป้งคือแป้งมันจะเป็นแป้งแบบผสม BB มันก็จะมีค่อนข้างปกปิดช่วยเรื่องปกปิดเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแต่ก็จะเห็นว่าแบบมันไม่ได้แบบเป็น full coverage ก็จะอยากจะเห็นแบบพวกรอยดำอะไรอยู่ซึ่งแบบปกติไซส์ก็แบบไม่ได้ซีเรียสมากถ้าเป็นแบบสำหรับ everyday คือแบบปกติใช้ชีวิตประจำวันก็จะแบบไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็น full coverage เพราะว่าแบบจะอยากได้ลองคืน full coverage เฉพาะเวลาแบบเหมือนออกงานหรือว่าแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบรู้ว่าเราต้องการเมคอัพที่แบบอยู่ทั้งวันอะไรอย่างนี้แล้วคืออันนี้คือทรายตั้งแต่ซื้อมาก็คือใช้บ่อยมากทรายรู้สึกว่าแบบมันเป็นรองพื้นที่แบบปกปิดโอเคไม่หนักหน้าแล้วก็แบบค่อนข้างคุมมันค่อนข้างดีคือทรายผิวมันแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันค่อนข้างอยู่ทนคือแบบแต่ถ้าสมมติทานแต่เช้าถึงเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีแบบหลุดบ้างแบบแถวจมูกเงี้ยที่ทรายจะหลุดเป็นประจำแบบไม่ค่อยรอดอะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีหลุดบ้างนิดหน่อยถ้าแบบไม่ได้เติมนานหลายวันแต่ว่าถ้าซับหน้าระหว่างวันก็แบบจะช่วยเวลาอะไรอย่างงี้ซึ่งสำหรับตัวนี้ไซก็คิดว่ามันค่อนข้างโอเคแล้วก็ถ้าสมมติใครแบบมองหารองพื้นที่แบบปกปิดแบบไลท์ทูมีเดียมแล้วก็ไม่ยังไงสะดวกพกพาสะดวกด้วยเพราะมันเป็นพลาสติกแล้วก็แบบเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มีสีให้เลือกประมาณ76หรือ7สีซึ่งสายใช้เบอร์6สายรู้สึกว่ามันเป็นรองพื้นที่ดีแล้วก็คุมมันได้ดีสำหรับผิวแห้งก็น่าจะใช้ได้เพราะว่ามันไม่ได้แบบแห้งแมตต์สนิทแล้วก็แบบอะไรแบบไม่แห้งแมตต์สนิทแต่ถ้าคนผิวแห้งอาจจะไม่ต้องการใช้แบบแป้งลงตามสำหรับคนผิวแห้งอาจจะแบบไม่ต้องการใช้แป้งลงตามไปเพราะแบบมันอาจจะทำให้แบบไปเกาะแบบคนพั่วแบบตรงที่แบบลอกหรือแห้งอะไรอย่างนี้ได้ก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ค่ะสำหรับรองพื้นตัวนี้มีขายที่เซฟลาแล้วก็เบนิฟิตซึ่งถ้าแบบใครรู้สึกว่าแบบมันราคาแพงไปนิดนึงอะไรเงี้ยซาก็แนะนำให้รอแบบช่วงเวลาที่เซฟลาเขามีแบบโปรลดราคาซึ่งมันก็จะมีแบบช่วง Black Friday หรือแบบ VIP Sale อะไรนี้ก็อาจจะแบบมีปีละ 2-3 ครั้งซึ่งก็อาจจะแบบไม่ได้บ่อยมากแต่สำหรับใครที่แบบรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะซื้อลงทุนเนี้ยไซก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วแบบราคาไม่ได้แพงกันไปซึ่งไซเนี่ยเป็นสมาชิกซีโคล่าไซก็มีค่อนข้างมีแต้มเยอะไซก็ซื้อตอนแต่ว่าไซอ๋อไม่อันนี้ไซซื้อตอน Black Friday มาทำก็ลดไป15หรือ20เซนต์อะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละค่ะวันนี้ก็ค่ะแล้ววันนี้ก็จบกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะมาอาจจะเช็คอินระหว่างวันพอนี้เพิ่งลงไปได้มา 2-3 ชั่วโมงอาจจะยังแบบไม่เห็นความแตกต่างมากที่วาวๆนี่ก็คือเป็นพวกไฮไลท์อะไรเงี้ยอันนี้เบอร์6สวยนี่ก็จะสีมันก็เห็นว่าแบบมันก็มีคาวเวอร์เรจอยู่ก็แบบไม่เห็นรอยเส้นเลือดบนมือมากแต่แบบถ้าเป็นพวกวายดำก็จะติดไม่ค่อยอยู่ขนาดนั้นอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ4ชั่วโมงแล้วค่ะก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มแบบมีแบบมันนิดนึงตรงจมูกอะไรเพราะว่าส่วนทรายเป็นคนหน้ามันแต่เรายังแบบไม่ได้แบบเรื่องเวอร์อันนี้ก็คือมันเป็นพอไฮไลท์เตอร์เลยรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างคุมมันโอเคอยู่ส่วนวันนี้ก็มีแค่นี้แหละค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ